วันนี้นะครับได้ทราบข่าวว่าวันนี้จะมีขบวนพิเศษชานเมืองขบวนรถพิเศษชานเมืองฟีดเดอร์รถไฟฟ้าสายสีแดงแต่เป็นรถดีเซลล้างครับซึ่งวิ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีไปทางสถานีนครปฐมนะครับเป็นขบวน1130นะครับผมกำลังจะวิ่งผ่านจุดตัดบางละมาและที่ป้ายหยุดรถบางละมานะครับเป็นขบวนใหม่ที่วิ่งแทนขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างจากตลิ่งชันไปถึงนครปฐมนะครับมาแล้วนะครับทำขบวนนำโดย SRT 1133วิ่งผ่านมาแล้วครับผมตัวปิวเลยนานมากเลยนะครับหลังจากที่โควิดมาก็ไม่ได้เห็นรถดีเซลล้างอย่างนี้วิ่งตรงแถวสายธนบุรีนะครับไปแล้วนะครับผมก็จะมีวิ่งอยู่ในสายธนบุรีอยู่ประมาณ10เที่ยวนะครับผมเที่ยวแรกเที่ยวไปก็10เที่ยวเที่ยวกลับก็10เที่ยวเป็น20เที่ยวนะครับผมไปแล้วผมขบวน1130ครับ